เพราะฉะนั้นเชื่อว่าในระยะยาวเนี่ยผมเชื่อว่าต้องประมาณสัก 5-10 ปีขึ้นไปเนี่ยสถานการณ์ PM 2.5 เราจะนับแต่นี้จะเบาบางลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยฝุ่น PM 2.5 ก็คือฝุ่นที่มีขนาดเล็กเล็กมากถึงขนาดที่เรียกว่าถ้าเทียบกับเส้นผมเนี่ยนะเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผมเนี่ยเล็กกว่าประมาณ25เท่าอันนี้คือฝุ่นขนาดเล็กจริงๆเรามีการจำกัดความในเรื่องของฝุ่นไว้2ขนาดหลักๆที่เราใช้ในการตรวจวัดอยู่ก็คือ PM 2.5 กับ PM 10ถ้าเป็น PM 10ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเล็กที่สุดตอนนี้ที่เราวัดอยู่ก็คือ PM 2.5 ที่เล็กกว่าเส้นผมประมาณ25เท่าจริงๆไอ้ฝุ่นขนาดเล็กเนี่ยหรือฝุ่นจิ๋วเนี่ยเพราะว่ามันเล็กมากมันก็สามารถที่เข้าไปสู่ระบบการเดินหายใจแล้วก็เข้าไปอยู่ถึงระบบเข้าไปในปอดเข้าไปในระบบเส้นเลือดได้นะเพราะว่ามันเล็กมากอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จะเป็นผลพวงในการที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายในกรณีที่ฝุ่นขนาดเล็กนี้นำพาสิ่งที่ไม่ดีมาด้วยเช่นสารแปลกปลอมสารที่เป็นพิษหรือแม้แต่เชื้อโรคเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าฝุ่นตัวนี้มันก็จะพาพิษเหล่านี้เข้ามาสู่ร่างกายเราแล้วก่อให้เกิดผลกระทบเกิดโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินหายใจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องเรื่องของระบบทางเดินหายใจแรงกำเนิดของ PM 2.5 เนี่ยจริงๆแล้วเกิดจากการเผาไหม้จากการเผาไหม้ซึ่งมีทั้ง2รูปแบบเผาไหม้ในที่โล่งแล้วก็การเผาไหม้ในที่เรียกว่าสันดาปภายในหรือในเครื่องยนต์ฉะนั้นก็จะเห็นว่าการเผาไหม้ในเครื่องยนต์กับการเผาไหม้ที่โล่งเนี่ยที่เป็นสาเหตุหลักของ PM 2.5 เนี่ยมันทำให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่อยู่ทั้งในเมืองและในพื้นที่ต่างจังหวัดสำหรับในเมืองเนี่ยผลกระทบที่เกิด PM 2.5 มากที่สุดก็คือแหล่งกำเนิดที่มาจากเรื่องของการเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงที่สำคัญที่สุดที่ขอให้เกิด PM 2.5 มากที่สุดก็คือน้ำมันดีเซลสำหรับการเผาในที่โล่งก็เป็นการเผาโดยทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการเผาขยะเผาตอซังผลผลิตจากการเกษตรตอซังข้าวข้าวโพดอ้อยอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นทั้งนี้มันก็จะมีสาเหตุมา2อย่างด้วยกันคือทั้งส่วนที่เป็นเผาในที่โล่งแล้วก็ส่วนที่มาจากการสันดาปของเครื่องยนต์จริงๆแล้วค่าเฉลี่ยปริมาณ PM 2.5 ของประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่25ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอันนี้หมายถึงค่าเฉลี่ยทั้งปีนะฮะเพียงแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเราจะประสบปัญหาในเรื่องที่มีค่า PM สูงๆเนี่ยในช่วงฤดูหนาวแล้วก็ต่อไปจนถึงฤดูร้อนในพื้นที่ภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน9จังหวัดภาคเหนือนะส่วนเดือนอื่นๆเนี่ยก็จะมีสภาพอากาศที่ดีเนื่องจากเห็นว่าค่าเฉลี่ยจริงๆเนี่ยเราต่ำกว่ามาตรฐานมาตรฐานของเราเนี่ยใช้ที่50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยในช่วงที่เรามีปัญหาในเรื่องของ PM 2.5 มากๆตั้งแต่เดือนธันวาไปจนถึงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยรัฐบาลให้ความสำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันเราเห็นว่า PM 2.5 เนี่ยส่งผลกระทบในเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วก็ส่งผลกระทบไปสู่ในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยกระทบไปถึงเรื่องการท่องเที่ยวกระทบไปถึงเรื่องของสุขภาพสมัยของพี่น้องประชาชนในปี2562รัฐบาลได้กำหนดให้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 น่ะให้เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี2562แล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงปี2563จนมาถึงปัจจุบันนะเราได้มีการปรับปรุงแผนนะครับให้มีความสามารถที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้นโดยมีทั้งมาตรการในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเราได้นำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของท่านรัฐมนตรีและกำหนดมาเป็นแผนปฏิบัติที่ทุกกระทรวงจะต้องเข้าไปรับแผนนี้นำไปปฏิบัติรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยมาตรฐานของฝุ่นละอองขนาดเล็กของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็น PM10 หรือ PM2.5 เนี่ยเราอยู่ภายใต้มาตรฐานสากลและซึ่งจริงๆแล้วเป็นมาตรฐานโลก
เราใช้มาตรฐานของสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า US EPA แล้วเราก็ได้มีการประกาศเป็นประกาศกระทรวงภายใต้ความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติดังนั้นไอ้ตรงนี้จะเป็นผลงานในด้านทางด้านการศึกษาแล้วก็นักวิชาการได้รับรองแล้วว่ารูปแบบของการตรวจสอบสภาพอากาศตรวจสอบคุณภาพอากาศเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานโลกนั้นอากาศที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดทั้ง PM 2.5 PM 10แล้วก็สารประกอบที่อยู่ในอากาศที่จะเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์หรือสารไฮโดรคาร์บอนต่างๆที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนกรมควบคุมพิษมีการตั้งสเตชันนะครับซึ่งเป็นสเตชันที่มีมาตรฐานโลกตั้งกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ประเทศไทยซึ่งเราจะมีให้ครบทุกจังหวัดภายในปี65เรามีทั้งเป็นโมบายที่เป็นรถยนต์ที่จะไปวิ่งจอดในพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องฝุ่นแล้วก็มีสเตชันขนาดเล็กที่จะกระจายนอกจากนั้นแล้วเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเองก็มีสถานีในการที่จะตรวจวัดอากาศซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวของเรางั้นค่ามาตรฐานที่เราใช้อยู่ที่50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเนี่ยเป็นมาตรฐานในพื้นที่เอเชียที่เราใช้กันไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีก็ใช้มีแต่ว่าถ้าเป็นค่ามาตรฐานของยุโรปเขาจะเป็นมาตรฐานที่สูงกว่านี้นะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าประเทศไทยเราสามารถปรับมาตรการและลด PM 2.5 ได้มากกว่าเดิมแล้วเนี่ยเราก็จะปรับค่ามาตรฐานให้ต่ำลงนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์มากขึ้นแผนระยะสั้นเนี่ยจริงๆก็คือการเผชิญเหตุเผชิญในเรื่องของปัญหาไฟป่าหมอกควันแล้วก็ฝุ่นละอองโดยเฉพาะ PM 2.5 นะจะทำยังไงให้ประชาชนได้รับรู้จะทำยังไงให้ประชาชนได้ป้องกันตัวได้อย่างถูกวิธีจะทำยังไงให้ลดแหล่งกำเนิด PM 2.5 ซึ่งตรงนี้เราให้ความสำคัญกับเรื่องของภาพจราจรกับเรื่องของการเผาในที่โล่งและในปีนี้เองเนี่ยในแผนระยะสั้นของเราเนี่ยเราจะแก้ไขไปให้ตรงจุดโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาควันดำที่อยู่ในเมืองแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการเผาในที่โล่งที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งก็จะมีการจัดระเบียบการเผามีการจัดการมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงก่อนถึงฤดูไฟนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามีการทำเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ทำในลักษณะที่ไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนโดยรวมเพราะว่ามาตรการของเราเนี่ยเราไม่อยากให้เกิดผลกระทบในด้านเศรษฐกิจหรือการที่จะต้องไปกระทบต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนก็ทำแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ก็ได้ผลในเรื่องของการที่จะลดปริมาณ PM 2.5 สำหรับแผนในระยะกลางระยะยาวเนี่ยรัฐบาลได้วางแผนในเรื่องของการปรับเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงโดยเฉพาะน้ำมันโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลที่เป็นน้ำมันกำมะถันต่ำซึ่งตรงนี้เองเนี่ยคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมตินะครับว่าเราจะให้ใช้น้ำมันที่มีกำมะถันต่ำเนี่ยตั้งแต่วันที่1มกราคม2567แล้วเราก็เตรียมที่จะประกาศที่จะให้ใช้เครื่องยนต์ที่อยู่ภายใต้มาตรฐานยูโร5ก็คือเป็นเครื่องยนต์ที่ผลิต PM 2.5 น้อยมากภายใน1มกราคม2567เช่นกันอันนี้คือมาตรการระยะยาวนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีมาตรการในเรื่องของ EV เรื่องของการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าการใช้ขนส่งสาธารณะที่เราจะต้องมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆซึ่งตรงนี้รัฐบาลก็ดำเนินการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเชื่อว่าในระยะยาวเนี่ยผมเชื่อว่าต้องประมาณสัก 5-10 ปีขึ้นไปเนี่ยสถานการณ์ PM 2.5 เราจะนับแต่นี้จะเบาบางลงเรื่อยๆ